กะลหะวิวาทสูตรว่าด้วยเหตุเกิดจากของที่รักเป็นต้นพระพุทธนิมิตรัสถามว่าความทะเลาะความวิวาทความร่ำไรความเศร้าโศกกับทั้งความตรณีความถือตัวความดูหมิ่นผู้อื่นและทั้งคำส่อเสียดเกิดจากอะไร ทำเครื่องเศร้าหมองเหล่านั้นเกิดจากอะไรขอเชิญพระองค์จงตรัสบอกเนื้อความที่ข้าพระองค์ถามนั้นเถอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าความทะเลาะความวิวาทความร่ำไรความเศร้าโศกกับทั้งความตรณีความถือตัว ความดูหมิ่นผู้อื่นและทั้งคำส่อเสียดเกิดจากของที่รักความทะเลาะความวิวาทประกอบเข้าแล้วด้วยความตรนีก็เมื่อความวิวาทเกิดแล้วคำส่อเสียดย่อมเกิดความรักในโลกเล่ามีอะไรเป็นเหตุแม้อันหนึ่งชนเหล่าใดมีกษัตริย์เป็นต้น มีความโลภเที่ยวไปในโลกความโลภของชนมีกษัตริย์เป็นต้นเหล่านั้นมีอะไรเป็นเหตุความหวังและความสำเร็จของนรชนซึ่งมีในสามปรายพบมีอะไรเป็นเหตุความรักในโลกมีความพอใจเป็นเหตุแม้อันหนึ่งชนเหล่าใด มีกษัตริย์เป็นต้นมีความโลภเที่ยวไปในโลกความโลภของชนมีกษัตริย์เป็นต้นเหล่านั้นมีความพอใจเป็นเหตุความหวังและความสำเร็จของนอรชนซึ่งมีในสัมปรยพบมีความพอใจนี้เป็นเหตุความพอใจในโลกเล่ามีอะไรเป็นเหตุ แม้การวินิจฉัยคือตันหาและทิฏฐิก็ดีความโกรธโทษแห่งการกล่าวมุสาและความสงสัยก็ดีที่พระสมณะตรัสแล้วเกิดจากอะไรบัณฑิตทั้งหลายกล่าวสุขเวทนาและทุกขเวทนาใดว่าเป็นความยินดีและความไม่ยินดีในโลก ความพอใจย่อมเกิดเพราะอาศัยสุขเวทนาและทุกขเวทนานั้นสัตว์ในโลกเห็นความเสื่อมไปและความเกิดขึ้นในรูปทั้งหลายแล้วย่อมกระทําการวินิจฉัยความโกรธโทษแห่งการกล่าวมุสาและความสงสัยธรรมแม้เหล่านี้ เมื่อความยินดีและความไม่ยินดีทั้งสองอย่างนั่นแหละมีอยู่ก็ย่อมเกิดขึ้นได้บุคคลผู้มีความสงัดพึงศึกษาเพื่อทางแห่งยานท่านผู้เป็นสมณะรู้แล้วจึงกล่าวทาทั้งหลายความยินดีและความไม่ยินดีมีอะไรเป็นเหตุ เมื่อทำอะไรไม่มีทำเหล่านี้จึงไม่มีขอพระองค์จงตรัสบอกอัดคือทั้งความเสื่อมไปและทั้งความเกิดขึ้นแห่งความยินดีและความไม่ยินดีนี้ว่ามีสิ่งใดเป็นเหตุแก่ข้าพระองค์เถิดความยินดีความไม่ยินดีมีผัสสะเป็นเหตุ เมื่อผัสสะไม่มีทาเหล่านี้จึงไม่มีเราขอบอกอัดคือทั้งความเสื่อมไปและทั้งความเกิดขึ้นนี้ว่ามีผัสสะนี้เป็นเหตุแก่ท่านผัสสะในโลกเล่ามีอะไรเป็นเหตุอันหนึ่งความหวงแหนเกิดจากอะไร เมื่อทำอะไรไม่มีความถือว่าสิ่งนี้เป็นของเราจึงไม่มีเมื่อทำอะไรไม่มีผัสสะจึงไม่ถูกต้องผัสสะอาศัยนามและรูปจึงเกิดขึ้นความหวงแหนมีความปรารถนาเป็นเหตุเมื่อความปรารถนาไม่มี ความถือว่าสิ่งนี้เป็นของเราจึงไม่มีเมื่อรูปไม่มีผัสสะจึงไม่ถูกต้องเมื่อบุคคลปฏิบัติอย่างไรรูปจึงไม่มีอันหนึ่งสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอย่างไรจึงไม่มีขอพระองค์โปรดตรัสบอกอาการที่รูปและสุข ทุกหนีไม่มีแก่ข้าพระองค์เธอข้าพระองค์มีใจดำริว่าเราควรรู้ความข้อนั้นบุคคลเป็นผู้ไม่มีสัญญาด้วยสัญญาเป็นปกติเป็นผู้ไม่มีสัญญาด้วยสัญญาอันผิดปกติเป็นผู้ไม่มีสัญญาก็มีใช่ เป็นผู้มีสัญญาว่าไม่มีก็มิใช่เมื่อบุคคลปฏิบัติแล้วอย่างนี้รูปจึงไม่มีเพราะว่าธรรมเป็นส่วนแห่งความเนื่นช้ามีสัญญาเป็นเหตุข้าพระองค์ได้ถามความข้อใดกับพระองค์พระองค์ก็ได้ทรงแสดงความข้อนั้นแก่ข้าพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ขอถามความข้ออื่นกับพระองค์ขอเชิญพระองค์ตรัสบอกความข้อนั้นเถิดก็สมณพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตพวกหนึ่งในโลกนี้ย่อมกล่าวความบริสุทธิ์ของสัตว์ว่าเป็นยอดด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรือว่าย่อมกล่าวความบริสุทธิ์อย่างอื่นอันยิ่งไปกว่ารูปสมาบัตินี้ ก็สมณพราหมณ์ผู้มีวาทะว่าเที่ยงพวกหนึ่งมีความถือตัวว่าเป็นบัณฑิตในโลกนี้ย่อมกล่าวอารูปสมาบัตินี้ว่าเป็นความบริสุทธิ์ของสัตว์แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้สมณพราหมณ์ผู้มีวาทะว่าขาดศูนย์พวกหนึ่งเป็นผู้มีวาทะว่า ตนเป็นคนฉลาดในอนุป,ปาทิเสสนิพานย่อมโตเถียงสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะว่าเที่ยงเหล่านั้นแหละส่วนท่านผู้เป็นมุนีรู้บุคคลเจ้าทิฐิเหล่านั้นว่าเป็นผู้อาศัยสัตสตะทิฐิและอุเฉททิฐิท่านผู้เป็นมุนีนั้นเป็นนักปรา พิจารณารู้ผู้อาศัยทิฏฐิทั้งหลายแล้วรู้ธรรมโดยลักษณะมีความไม่เที่ยงและเป็นทุกข์เป็นต้นหลุดพ้นแล้วย่อมไม่ทะเลาะวิวาทกับใครย่อมไม่มาเพื่อความเกิดบ่อยๆพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจบเทศนาด้วยธรรมเป็นยอดคือพระอรหันต ด้วยประการชนี้จบกลาลาหะวิวาทสูตร